ที่เห็นนี่ก็คือเสาพระธาตุเป็นเสาแก้วนะแต่ทางวัดบอกว่ามีพระอรหันต์องค์หนึ่งมาละสังขารที่นี่แล้วก็อธิษฐานจิตให้ตัวท่านมีแก้วคลุมก็เลยมีแก้วคลุมตรงนี้ข้างในคือร่างพระอรหันต์เป็นพระธาตุให้คนมากราบมาไหว้บูชาทิ้งสรีระร่างกายไว้ให้พวกหน้าพวกชาวเมืองบางบทมาบูชาเขาจะได้บูชาเขาก็นับถือพุทธเหมือนกันแต่พวกเขาโชคดีหน่อยเขาได้นับถือพระอริยะเท่านั้นเลยเขาไม่ค่อยมีพระผู้ทรงศีลลงมามากนะอย่างมากก็คือแค่ฤาษีชีไพรผู้มีศีลแล้วกับพระอริยะแต่พวกเขาจะได้เจอพระดีๆนี่ในถ้ำแก้วก็มาแตะมาไหว้มาขอพรได้แต่อย่าลบหลู่นะอย่ามาคิดงัดเงี้ยเอาของไปจะเป็นบาปเป็นอกุศลให้มานี่ตั้งจิตให้ดีนำบุญมาฝากพวกเจ้าที่เมืองรับแลด้วยนี่ทั้งพญานาคแล้วก็พวกรับแลพวกบางบทนี่อยู่ในถ้ำแก้วด้านหลังก็มีเสาอันหนึ่งซึ่งหล่นลงไปเนี่ยเสาข้างๆกันเนี่ยดูดีๆเสานี้เคยจะยกไปที่พิพิธภัณฑ์ชัยภูมิยกไม่ขึ้นแข็งหล่นลงมาจากข้างบนปักนิ่งเลยเขาไม่ยอมไปนี่ทำแก้วชัยภูมิ